องุ่นใส่มัดคัดรู้จักไหมองุ่นใส่มัดคัดมะขามป้อมมะขามป้อมอ่ะมันเป็นองุ่นที่ราคาแพงนิดนึงเนี่ยพวงนี้เอาจริงๆนะที่เราไปซื้อในท็อปมาเนาะพวงนี้ถือว่าถูกนะเหรอ299บาทถูกไหมแพงจริงๆมีแพงกว่านี้ที่ตอนแรกจะเอามาก็คือพวงละ400กว่าบาทแต่มีคนห้ามไว้บอกโอ๊ยเอาแค่นี้พอจะได้ตังค์ใช่ไหมใช่499อยากรู้ไปรสชาติมันเป็นยังไงทำไมมันถึงแพงปกติกินองุ่นแพงสุดเท่าไหร่150บาท150บาทโอ้ก็แพงนะปกติเมื่อก่อนหนูกินองุ่นโลละ60บาทที่เขาลดมาแล้วบอกอ่ะองุ่นครับ60บาท3โล100 3โล100 อยากลองชิมไหมอยากลองนะทุกคนมาดูครับนี่เขาขายเป็นช่อเป็นพวงอย่างนี้นะเห็นไหมก็สวยนะเห็นไหมฮะนี่ราคาตามนี้เลยมาเดี๋ยวแกะให้ทุกคนดูนะครับว่ารสชาติและหน้าตามันจะเป็นยังไงนะฮะข้าวหอมมาสวยนะสมฐานะสมราคาเขานะครับแกะฉีกเลยนะฉีกเลยไม่ก็กะเอาเก็บไว้ขายต่อไงเรากินสักคนละลูกก็พอจะได้ตังค์มันเหมือนมะขามป้อมโอ้โหแม่เปรียบเทียบสมุดราคาเลยโอ้มันไม่เหมือนองุ่นอะมะขามป้อมว่ะนี่โอ้นี่แม่นี่ขนาดเราซื้อของแพงมันนะเนี่ยเออเนาะดูดิเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็ยังมีนะเหี่ยวเหี่ยวอย่างนี้ด้วยนะฮะเตรียมพร้อมมาอย่างดีมากฮะแม่เขาเป็นคนกลัวสารเคมีตกค้างนะครับนี่เดี๋ยวเราเอามาล้างนะครับนี่มันเสียช่างมันนะครับล้างให้แม่ก่อนเชือกพวงเบลเลอร์เลยใหญ่ไหมใหญ่อยู่นะน้ำหนักนี่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาจะขายเป็นพวงอย่างนี้นะประมาณโลนึงอ่ะอ๋อมันเป็นพวงใหญ่พวงคือแบบเป็นพวงเต็มๆอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยใช่เหมือนตัดจากต้นองุ่นมานะฮะแสดงว่าเขาขายเป็นพวงนะเขาไม่ได้ขายเป็นน้ำหนักแม่รู้ไหมว่าองุ่นสายมัคคัชเนี่ยแพงที่สุดเลยอะที่เห็นคนไทยรีวิวพวงเท่าไหร่แม่รู้ป่ะ500,000ป่ะ wow. ใช่ไหม wow. ที่ห้าพวงละ500,000อาจากญี่ปุ่นอะ500,000สร้างบ้านได้เป็นหลังเลยอยากลองกินบ้างไหมอยากลองพวงละ500,000นะใครจะส่งมาให้รีวิวบ้างครับถ้าบรรยาซื้อเองคงไม่ไหว พวงละ500,000ลูกนึงนี่เท่าไหร่อะลูกนึงเป็นพันนะ wow. ใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาลองกินอย่างนี้เลยไหมกินอันนี้เลยไหมมาแม่อยากกินลูกไหนว่ามาลูกร่วงแหละมันจะหวานให้แม่ให้แม่ลูกร่วงหวานเหรอให้แม่ลองกินมันสุกให้แม่ลองกินก่อนกินทั้งเปลือกเลยใช่ไหมเขาบอกว่าข้างในไม่มีเมล็ดจริงหรือเปล่าจริงเหรอแม่ลองกัดครึ่งดูกัดไหนโชว์ดูดิมีเม็ดไหมไม่มีรสชาติเป็นไงรสชาติก็หวานนุ่มก็กินเหมือนองุ่นนี่แหละแต่มันอร่อยกว่าหน่อยเหมือนก็คือกลิ่นรสชาติเหมือนองุ่นที่เรากินใช่อร่อยกว่ายังไงไหนคือความหวานความเนื้อมันนุ่มกว่านุ่มกว่าเดี๋ยวแม่ลองฉีกให้ทุกคนดูนะฮะนี่นุ่มกว่าหวานกว่านุ่มกว่าโอ้นี่ฮะอร่อยขออีกลูกเนี่ยเดี๋ยวกัดครึ่งให้ดูนะหอมกว่าหอมมันจะหอมแบบเหมือนเยลลี่องุ่นอ่ะเคยกินเยลลี่องุ่นไหมมันจะหอมกว่าครับถ้าพูดถึงความหวานนะสู้เยลลี่ไม่ได้อ๋อไหนบอกไม่มีเม็ดไงมันก็แม่ไม่เจออ่ะมีอยู่นะเนี่ยเม็ดเนี่ยหนูเจอเนี่ยเนี่ยแม่ไม่เจอสักเม็ดเลยมีเม็ดอยู่นะฮะไม่เจอสักลูกแต่เนื้อมันจะเหมือนเยลลี่อ่ะมันจะเป็นวุ้นๆเนื้อเยอะหอมของแม่ไม่มีเม็ดแสดงดวงไม่ดีแล้วก็ที่สำคัญเลยไม่เปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวอ่ะองุ่นปกติมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยๆเนาะแต่อันนี้ไม่เปรี้ยวเลยครับคือไม่มีความเปรี้ยวติดมาเลยเนื้อมันเหมาะดีเนาะชอบเนื้อมันนะเอากินมันก็สมราคานะใช่พวงละ200กว่าบาทนะครับอร่อยอร่อยอร่อยหนูเจอเม็ดอีกแล้วอ่ะเนี่ยแม่กิน2ลูกแม่ไม่เห็นมีเม็ดเหรออร่อยอ่ะอร่อยเอาซื้อกินอีกมั้ยราคานี้ซื้ออีกนะถ้าสมราคาซื้อสมราคาสมราคาสมฐานะนะ อ่ะมีใครเคยกินบ้างครับองุ่นใส่มัดคัดนะฮะนี่ดูดิ
น่ากินครับอร่อยด้วยนะฮะอันนี้แม็กได้มาจากไทยท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับลองไปซื้อตามกันดูนะตอนแรกแม่คิดว่ามันจะเปรี้ยวนะดูสีสันมันอ๋อเหมือนกินมะขามไม่อันไหนนั่นน่ะอย่างก็มะขามป้อมมันแรกมันเหมือนลูกมะขามป้อมอ่ะโอ้มันแป้งมันกินแบบนั้นน่ะอ๋อกลัวมันจะอมเปรี้ยวอมหวานอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่มันไม่ออกเปรี้ยวไม่ออกหวานเลยฮะเห็นมั้ยเนี่ยกินแล้วแบบอร่อยหวานฉ่ำชื่นใจนี่ถ้าแช่เย็นยิ่งอร่อยเนี่ยเจอเม็ดอีกอ่ะเจอเม็ดแล้วเนี่ยทุกคนแม่สามลูกแม่ไม่เคยเจอเลย แม่กืนหรือเปล่าไม่กืนกัดมันก็ไม่เจออ่ะ นี่ครับเอางูใส่มัดคัดครับเอาเม็ดไปทำพันธุ์เขาอะไรเอาเม็ดไปปลูกกับแม่องุ่นอ่ะนี่ใครเคยกินองุ่นที่ราคาแพงกว่านี้ลองคอมเมนต์มานะถ้าอยากรู้นะครับมีองุ่นสายพันธุ์อะไรอีกที่อร่อยใครรู้คอมเมนต์มานะฮะเดี๋ยวเราจะตามรีวิวนะครับใส่มัดคัดครับ